สวัสดีจ้าท่านผู้ชมจ๋ามาอีกแล้วเด้อจ้าด่วนจีวันนี้จากเยสนเด้อค่ะเด้อจากเยสนชีวิตในฟินแลนด์เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้คนไหนที่รอคอยเยสนอยู่เด้อค่ะเด้อวันนั้นเยสนบอกว่าเยสนว่าวันที่14เยสนจะมาอีกจะคลิปนึงเนาะค่ะน้องสักคลิปที่แล้วๆที่เยสนก็ทําไปแล้วก็เยสนก็บอกให้พี่น้องไปหาซื้อหาดูว่าลอตเตอรี่เขาจะหมดก่อนนะพี่น้องจ๋าที่ฝันมาเนาะค่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะพี่น้องจ๋าได้สดไม่ได้มามอมเมาพี่น้องไม่ได้มาแนะนําให้พี่น้องไปเล่นการพนันการพนันนะคะเพราะว่าชีวิตยายสวนชีวิตในฟินแลนด์นี่ยายสวนฝันค่ะฝันทุกคืนค่ะฝันเกือบทุกคืนบางทีเบิ้ล2พี่น้องบางทีเบิ้ล2นั่นแหละยายสวนก็เลยจะมาทําคลิปให้พี่น้องได้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่รู้1ยายสวนไม่ใช่หมอดู1ยายสวนไม่ใช่หมอดาวแล้วยายสวนไม่ใช่หมอทําหวยนะคะพี่น้องค่ะที่ยายสวนมาพูดนี่มาเล่าให้ฟังนี่คือว่ายายสวนฝันพี่น้องเอ้ยคลิปที่แล้วๆเด้อพี่น้องเอ้ยขอพูดจักนิดเด้ออันนี้จะพูดเร็วไปจักสักนิดนึงเด้อพี่น้องจ้ะเพราะว่าคลิปที่แล้วๆน่ะสงสัยน้องนุ่งพี่น้องอาจจะรําคาญยายสวนว่าพูดหลายพูดมากบางคนก็กดดูได้ถึงครึ่งคลิปพี่น้องจ้ะแล้วก็กดหนีกดหนีแต่ที่นี่ก็เลยพลาดโอกาสนั้นวันนี้ยายสวนก็เลยจะพูดเร็วๆคนไหนน้องนุ่งคนไหนที่ว่า FC คนไหนที่ว่าเขาดูจบเด้อค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่ายายสวนไปสรุปให้ในท้ายคลิปไม่ใช่คําว่าสรุปเพราะว่ายายสวนไม่ใช่ใบหวยเนาะยายสวนเพียงแต่บอกความฝันว่าดึงมาเลยดึงมาใส่กันมันไม่หลายตัวดึงมาใส่กัน5995933 9ยายสนจะบอกไปอย่างนั้นให้ดึงมาใส่กันแค่นี้เองนั่นแหละที่ท้ายคลิปที่วันที่29เดือนที่แล้วยายสนทําให้ไปเด้อค่ะเด้อนั่นแหละถ้าไม่เชื่อยายสนก็เข้าไปดูคนไหนที่ว่าไม่ดูจบคลิปคนนั้นก็พลาดโอกาสนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความฝันเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะไปบอกว่าพี่น้องไม่ซื้อตามก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตัวยายสวนเองยายสวนก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะพี่น้องจ๋ายายสวนก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเพียงแต่ยายสวนมาเล่าความฝันค่ะเล่าความฝันให้ฟังแล้วที่นี่พี่น้องก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าพี่น้องมีเลขในใจหรือยังมีตัวที่จะไปหาซื้อลอตเตอรี่หรือยังว่าพี่น้องฝันมายังไงเขาได้เลขดีเลขดังเลขเด็ดมายังไงอะไรยังไงก็เอามาจับใส่กับยายสนหรือว่าจับใส่กับของตัวเองว่าตัวนี้มันดีไหมตัวนี้มันงามไหมชอบไหมชอบยังเอาพี่น้องไม่ได้บังคับเด้อพี่น้องจ๋าถ้าซื้อมาถ้าซื้อตามยายสนพิษมาก็อย่ามาด่ายายสนเด้อพี่น้องจ๋าอย่ามาด่ายายสนเพราะว่ายายสนมาเล่าความฝันให้ฟังเล่าความฝันให้ฟังวันนี้กับป้าว่าฝันดีมาแล้วนะหลายงวดหลายวันมาแล้วก็จดไว้ก็ทําคลิปไปแล้วคลิปนึงแบบพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยายสนก็จะดึงขอนิดนึงนะคะขอดึงคลิปเก่าๆมาขอดึงไอ้ที่คลิปที่แล้วน่ะที่ว่าฝันเก่าๆเข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเพราะทําไมเดี๋ยวเกิดพูดแต่ฝันใหม่ไปฝันเก่าลืมแล้วที่นี่มันไปออกฝันเก่าอะค่ะพี่น้องค่ะเหมือนเที่ยวที่แล้วอะยายสวนฝันตั้งแต่ต่องวดมายายสวนจะดึงมาตลอดค่ะยายสวนดึงมาตลอดเด้อขอพูดภาษาโคราชเด้อพี่น้องมันจะนั้นยายสวนดึงมาตลอดเด้อพี่น้องยายสวนดึง59มาตลอดเลยเพราะว่ายายสนฝันยายสนจะดึงมาทุกคลิปยายสนปล่อยไป3คลิปหรือไงนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋ายายสนจะดึงมาไว้ทุกคลิปเพราะว่ากลัวเกิดมันออกไปแล้วคลิปที่ก่อนๆมาพูดอย่างนี้คลิปหลังพูดอีกอย่างนึงไม่ได้ยายสนก็เลยดึงมาค่ะงวดนี้ก็เหมือนกันรอบนี้ก็เหมือนกันยายสนก็จะดึงมาเอาเข้าเรื่องเข้าราวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะรําคาญก่อนตะปัดนี้ก่อนอีกเนาะพี่น้องจ๋ายายสนฝันเด้อค่ะขออันคลิปเก่าที่ทําไปแล้วนะคะฝันเห็นแต่บ้านเก่าเห็นบ้านเก่ายายสวนตัวยายสวนความคิดของยายสวนจะพี่น้องจ๋าฝันเห็นบ้านเก่ามันจะออกบ้านเลขที่เก่ายายสวนไหมที่บ้านยายสวนอยู่ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านเกิดค่ะบ้านเกิดแล้วทีนี้มันจะออกบ้านเลขที่เก่าไหมอันนั้นบ้านเลขที่42ค่ะพี่น้องค่ะบ้านเลขที่42แต่เข้ามาเปลี่ยนช่วงหลังนี่แปลเป็นเลขที่33หรือไงนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋ายายสนก็ไม่มั่นใจเพราะว่ายายสนย้ายออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังนะคะพี่น้องจ๋านั่นแหละบ้านเก่าแล้วทีนี้เลขจะออกตัวเก่าหรือว่าเลขจะออกบ้านเลขที่เก่านะคะพี่น้องจ๋าเอาจับไว้จดไว้พี่น้องคะ42จดไว้แล้วทีนี้ก็ฝันเห็นว่าปลาค่ะเห็นแม่ค้าขายปลาบอกพี่สะใภ้ไปซื้อปลาเยอะแยะแต่เป็นปลาสดแต่เป็นปลาสดแต่ทีนี้ก็
ก็เลยพอให้ไปซื้อปลาสดแต่มารู้อีกทีหนึ่งคนขายปลาทูนึ่งเต็มเลยค่ะคนขายปลาทูนึ่งเต็มเลยยายสวนเคยฝันเห็นปลาทูนึ่งมันออก81พี่น้องจ๋าเอาเร็วๆเลยนะคะแล้วอีกฝันเห็นขึ้นรถบัสเหมือนกันยายสวนก็ได้ขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสคลิปที่แล้วทําไปแล้วค่ะขึ้นรถบัสยายสวนขึ้นรถบัสเมื่อไหร่มันจะออกไม่74ก็75พี่น้องจ๋าก็เหมือนฝันได้เก็บเห็ดเหมือนกันแหละยายสวนไปยายสวนไปป่าทุกวันหลายหรือว่ายายตื่นสวนตื่นก็ไม่รู้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าไปเก็บเห็ดเมื่อไหร่มันจะออก75พี่น้องจ๋า75หรือ57เที่ยวที่แล้วยายสวนก็ฝันไปแล้วที่มันออก57อันนี้ยายสวนก็บอกไปแล้วแต่มันออกไปแล้วแต่ยายสวนมาฝันใหม่เด้อ5775จดไว้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวยายสวนจะรวดให้อีกทีนึงท้ายคลิปแล้วที่นี่ฝันเลยหูแว่วเลยพี่น้องจ๋านี่แหละยายสวนถึงทําคลิปออกไปก่อนเผื่อพี่น้องจะไปซื้อไอ้ลอตเตอรี่เอาไว้เพราะว่าลอตเตอรี่มันก็มีหลายรางวัลเนาะพี่น้องเนาะมีเลขหน้าก็ตั้ง2ทีเนาะเลขหลังก็ตั้ง2ทีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เลขท้ายอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะทีนี้อันนั้นก็แล้วแต่พี่น้องจะเอาไว้ไปซื้อไอ้เลขในอุโมงค์เด้อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละแล้วก็ฝันได้ไปขึ้นเราที่นี่ฝันอีกพี่น้องเอ้ยฝันใหม่อันนี้ยังไม่ได้ทําคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยฉันฝันอะไรฉันฝันเห็นลุงตู่ฉันไม่เคยฝันจักทีพี่น้องเอ้ยฉันฝันเห็นลุงตู่ฉันยังดีใจฉันฝันเห็นลุงตู่ไปบ้านลุงพลหรือว่าฉันดูไอ้ดูไอ้ YouTube หลายไอ้บ้านกกอกหลายก็ไม่รู้ฉันฝันเห็นว่าลุงตู่ไปบ้านลุงพลพี่น้องฝันเห็นลุงตู่ไปบ้านลุงพลเด้อบ้านลุงพลบ้านเลขที่79เด้อพี่น้องฉันสิบอกเที่ยวที่แล้วฉันฝันนู่นมันก็ออกมันก็ออกแล้วที่นี่อันฝันอีกไปห้างสรรพสินค้าอันนี้มันตรงกันเลยพี่น้องเลยเล่าให้ฟังห้างสรรพสินค้าที่ว่ายายสนทํางานอยู่เนาะค่ะเนาะที่ยายสนทํางานอยู่เลขไปนั่นแล้วก็ทําราดนาให้ยายสนกินพี่น้องก็ทําราดนาให้ยายสนกินยายสนได้กินเด้เลขที่ห้างเลขที่79พี่น้องเลขที่ห้างเลขที่79เอาจดไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยออกไม่ออกค่อยว่ากันเดี๋ยวยายสนจะรวบรวมมาถ่ายคลิปให้อีกทีนึงแล้วที่นี่ไอ้ฝันอีกขึ้นหนึ่งอ้าว14 13 14 13คืนฝันบางทีเบิ่น2เด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฟังแป๊บนึงที่นี่อันฝันอีกที่ว่าอันนี้ช้างนะพี่น้องเอ้ยฉันจะหนีช้างฉันไปเห็นช้างตัวนึงฉันหนีช้างไปลงหนองไปลงคลองน้ําหนีช้างไปลงคลองน้ําจ้ายังไงไอ้กินนั่นน่ะเหม็นฉันก็สูดหาเด้อพี่น้องเอ้ยสูดก็สูดหาจนฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาฉันสูดหาฉันเหม็นหลายพี่น้องเอ้ยคนตายฉันไปเห็นคนตายมันฟันตอมตึมตึมเด้อพี่น้องเอ้ยฝันเห็นที่เห็นคนตายน่ะไอ้หัวเขาก็ฉี่จองดองอยู่2ขาน่ะดิแต่เห็นแค่เพาะหัวเขาขนาดเขาเน่าเลยยังรู้ว่าเป็นผู้ชายน่ะพี่น้องเอ้ยอ้าวมันสิเป็นอะไรละ951บ่5591บ่พี่น้องจดไว้เด้อยายสนชอบ591พี่น้องจดไว้เดี๋ยวยายสนสิเล่าให้ฟังอีกสุดท้ายคลิปรถที่นี่ก็ฝันเห็นป้าคนนึงแกอายุ62เด้อ62แต่ลุงตู่อายุเท่าไรลองไปจับใส่กันดูพี่น้องเห็นป้าคนนึงเห็นพี่สาวคนนึงแหละโทรไปถามแกบอก62 63แต่ลุงตู่อายุเท่าไรเด้อพี่น้องรู้เอาแล้วที่นี่ก็ฝันเด้อพี่น้องครับรถอีกครับรถไปถอยถอยไปชนเด็กรถเด็กน้อยนักเรียนครับนี้พี่น้องตำรวจตามจับพี่น้องรถคันนั้นรถคันนั้นทะเบียนรถคันเก่าของฉันโดยฉันขายไปแล้วที่นี่อันมันทะเบียนนะพี่น้องทะเบียน346พี่น้อง346อ้าวไอ้คืนเดียวกันนั่นแหละฝันสำบัดอะไรอันเดียวกันนั่นแหละว่าเขามายึดรถอีกยึดรถเป็นรถผัวอีกทีนี่รถสามีพี่น้องเอ้ยรถสามีแต่รถสามีทะเบียนอะไร462พี่น้องเอ้ยจดไว้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเฉลี่ยกันว่ามันจีมาตัวไหนมันจีมาหลายตัวไหนคือกันตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละ46แล้วที่นี่เมื่อคืนนี่ฝันอีกพี่น้องฝันได้กินอันนี้แหละอันนี้แหละเหมือนเที่ยวที่แล้วที่ว่าฉันทําคลิปวันที่29ไปฉันฝันฉันบอกว่าฉันสรุปไปแล้วฉันสรุปไม่ได้ฉันต้องตื่นมาทําคลิปใหม่เพราะอะไรรู้ไหมฉันฝันว่าฉันไปซื้อลอตเตอรี่5593เขาจะเอาของอื่นมาให้ฉันไม่เอาฉันจะเอา593ให้ได้เขาจะเอาไอ้มีเลข8เลข2เลข5มาใส่แต่ที่นี่ในความฝันฉันนั่นน่ะฉันสับสนไปหมดเลยพี่น้อง
ฉันสับสนไปหมดฉันคิดว่าเลขห้านี่มันจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรฉันนึกไม่ออกเลยพี่น้องเอ้ยถึงแหละฉันเลิกกันเลยไปอันตัดบทให้พี่น้องเลยบอกว่าดึงมาใส่กันเด้อ5995อืม9339เที่ยวที่แล้วถ่ายคลิปเลยนั่นแหละพี่น้องลูกหลานคนไหนดูจบก็ได้พี่น้อง FC คนไหนดูจบก็ได้พี่น้องเอ้ยนั่นแหละก็ไปเสียงตามยายสนอันสุดท้ายนะพี่น้องอืมแล้วที่นี่อันฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าไปบ้านเก่าอีกพี่น้องไอ้ยังหลายพี่น้องเออพี่น้องไอ้ทําขนมจีนมากินพี่น้องขนมจีนน่ะเอาฟังเด้ออันนี้อันแจกเด้ออันนี้อันแจกๆพี่น้องภาษาโคราชแจกๆรู้จักมั้ยแจกๆพี่น้องเอ้ยตัวแจกตัวเด็ดๆนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยภาษาโคราชบ้านฉันตัวแจกภาษาโคราชบ้านฉันตัวแจกเด้อพี่น้องอืมฝันว่าพี่น้องหลายหลายอันพี่น้องเห็นน้องสาวเห็นญาติพี่น้องมากินป้าขนมจีนเต็มถ้วยเต็มชามพี่น้องเอ้ยเอ้ยในนั้นน่ะในฝันน่ะเต็มถ้วยเต็มชามอีน้องคนนึงน่ะกินเอาตักขนมจีนจนล้นถ้วยล้นจานเลยพี่น้องเอ้ยเออน้ำยาหกสาทหกเสจนล้นถ้วยล้นจานเขาก็กินกันสนุกสนานพี่น้องเอ้ยเขาถามว่าเยสนฉันเขาจะเรียกฉันหนูๆเนาะเอออันไม่กินนี่ว่าอ้าวกินไปก่อนรุ่นหวยก่อนมาแล้วว่ารุ่นหวยก่อนคือปัดฉันเตือนนี่พี่น้องหรือว่าฉันเตือนนี่ว่าที่นี่ญาติพี่น้องเด้อพี่เออพี่น้องเออญาติพี่น้องก็จดหวยกันเด้น้องสาวกันจดแล้วก็ฉีกแล้วก็ฉีกฉันก็เลยบอกว่านี่แหละฉันเลิกซื้อหวยก็ย้อนให้กันนี่จดแล้วก็ฉีกจดแล้วก็ฉีกว่าคือจะซื้อหื้อหวดนี่ว่าเราว่าในฝันเด้อนี่หรือจะซื้อหื้อหวดนี่จะซื้อเล่นๆตัวละบาทนี่ว่าเราว่าตัวละบาทนี่91พี่น้องตัวละบาทนี่ว่าเออหรือจะซื้ออันตัวละบาทนี่ที่ได้ว่าป่ะเลิกนี่เราก็เลิกเถอะเนาะอย่าซื้อว่าเราว่าเออเขาก็เลยถามไม่กินนี่นะขนมจีนเอากินก็กินว่าเราว่าพี่น้องเอ้ยกินก็กินว่ากินก็กินก็ได้ขนมจีนมาพี่น้องเอ้ยหรือว่าพี่ดูอ่ะพี่น้องเออเพื่อนยูทูบเบอร์ทั้งหลายกินให้ฉันดูหลายนี่พี่น้องเอ้ยฉันก็เลยได้มากินนําฉันได้ตีนไก่ตีนนึงอ้าปากแล้วพี่น้องเอ้ยแงนหน้ายังกันนี่ได้หยอดยันใส่บับป้าตีนไก่ตีนหนึ่ง91ปาก8พี่น้องจับมาใส่กันหมุนไปหมุนมาพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาว่าบากหวยเนาะพี่น้องเอ้ยยายสวนก็ไม่ชวนพี่น้องนั่นเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่พี่น้องเอ้ยอืมคลิปนี้ยายสวนไม่มีการตัดต่อไม่มีการพูดใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยพูดรวดเดียวจบนั่นแหละเราก็เลยบอกน้องนี่ฟังพี่น้องก็เลยบอกน้องสาวเออบอกน้องสาวว่าเธอก็ซื้อตัวนี้ทัวเห็นเลยในลูกตาชัดเจ้าเห็นเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันจะออกหรือไม่ออกแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยฉันเห็นเลยเออฉันบอกให้น้องซื้อตัวไหนเด้อถ้าฝันเห็นพี่เห็นน้องเลขมันที่ออกเลขพี่เลขน้องเด้อพี่น้องจ๋าอืมจำไว้แต่ที่นี่จะมันจะออกหรือไม่ออกอ้าวแจกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยอืมนี่แหละยายสนเห็นเป็นตัวเลยพี่น้องเอ้ยก็เหมือนไอ้593นั่นแหละอืมที่ดีเย้สนโอ้ยดึกน้ำลายพี่น้องกินนมมะแก้วนึงเมื่อกี้นี่เอาเลยอย่าพึ่งว่ากันพี่น้องดูเพื่อความบันเทิงเลยพี่น้องจ้าฉันดึกน้ำลายจริงๆไม่ใช่ฉันพูดเล่นฉันเห็นเป็นตัวพี่น้องฉันเห็นเป็นตัวเลยฉันบอกว่าอ้าวนางนางกระซื้อตัวนี้ละคือตัวนี้ทัวอะไรบ่ะอืมเห็นตัวโมงโกงพี่น้องเอ้ย189พี่น้องจ๋าตัวโมงโกงเลย189ในหนึ่งในมันยังติดหูติดตายายสนอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยจดเอา189จักสิออกหรือไม่ออกเด้อพี่น้องเอ้ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็ยังซื้อไม่ชอบก็ไม่ว่ากันอันนี้ยายสนมาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าเออยายสนมาเล่าสู่กันฟังเออแล้วเลขกฐินอันนึงเด้อเลขที่วัดที่ว่ายายสนปล่อยไปคลิปที่แล้วที่ว่ามีพ่อปู่ศรีสุทโธกับหลานไปจุดธูปได้ไอ้นี่เด้อพี่น้องเอ้ยได้2 3 7พี่น้องจ๋า2 3 7อันนี้ยายสนก็คือกับฝันเหมือนกันแหละฝันว่าได้อืมมันก็ตรงกันก็ฝันว่าสามีเอาขนมมาให้กินห่อนึงขนมมาให้กินห่อนึงสามีอายุอัน73พี่น้องอายุ73แต่ขนมห่อนึงยายสวนรัก9 1พี่น้องเอ้ยยายสวนกะติว่าสามีเป็น9ซะเออห่อนึงเป็น1เออยายสวนรักแบบนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเอาตัวรักของยายสวนเด้อพี่น้องเอ้ยยายสวนจะบอกให้เด้ออันตัวแจกๆไม่คืนนี่แจกๆไม่คืนนี่ก็189พี่น้องอื้อ189ออกไม่ออกไม่รู้นะพี่น้องอันนี้ฉันเล่าความฝันให้ฟังอย่ามาว่าฉันเด้ออย่ามาว่าฉันเด้อเราที่นี่189ก็ไอ้บ้านเลขที่42บ้านเลขที่42อันนั้นอันนึงแล้วก็เก
เก้าหนึ่งตัวหนึ่งที่ยายสวนชอบเด้อเก้าหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ที่นี่เอ6446ทะเบียนรถก็62อันอายุลุงตู่ก็อายุพี่นั่นอายุลุงตู่แต่ฉันไม่มั่นใจแต่ว่าอายุพี่เขาอัน62นั่นแหละพี่น้องจ๋าก็ลองดูเอาไอ้4664นี่มันเป็นไอ้รถ2คันของฉันเด้อพี่น้องเด้อคันนึงน่ะ3 3 4 6คันนึงน่ะ2คันนึงอ่ะ462ได้ชวนกับจับมาใส่กันเพราะว่ามันมีตรงกันอยู่2เลขมีตรงกันอยู่2เลขยายสวนก็เลยจับมาใส่กันเป็น4664ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแต่อันที่ว่าเสียงแว่วมีคนมาตะโกนบอกนั่นน่ะ48เอ้ย448พี่น้องเข้ามาตะโกนบอก448แล้วที่นี่มีผู้หญิงคนนึงมันไม่ใช่448มัน447นั่นแหละฉันได้เถียงกันก็เข้าในฝันนั่นน่ะพี่น้องก็จดเอาที่ว่ายายสวนเขียนเอาไว้ยายสวนยังไม่กล้าโชว์กระดาษยายสวนยังไม่กล้าโชว์ตัวเลขพี่น้องจ๋าเพราะว่ายายสวนเพิ่งเป็นมือใหม่ฮัดทํายายสวนยังไม่รู้กฎระเบียบของเขาด้วยพี่น้องจ๋าคนไหนรู้กฎระเบียบก็ฝากเพื่อนพี่น้องยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็คอมเมนต์มาบอกยายสวนนําเด้อค่ะพี่น้องจ๋าใช่ว่ายายสวนสามารถเขียนใส่กระดาษเราก็โชว์พี่น้องได้ไหมเพราะว่าพี่น้องจะได้แคปหน้าจอได้นะพี่น้องจ๋าก็ฝากถึงพี่น้องยูทูบเบอร์ทั้งหลายคนไหนรู้กฎระเบียบก็บอกเยสนได้ว่าเยสนสามารถเขียนใส่กระดาษเราโชว์พี่น้องได้ไหมเพราะว่าเยสนยังไม่ได้ไอ้ถึงยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอะไรของเขาเยสนยังไม่กล้าค่ะพี่น้องจ๋าเยสนยังไม่กล้าเขียนเราก็โชว์พี่น้องอย่างนี้คนไหนรู้ก็ฝากบอกเยสนเด้อนั่นแหละอันหนึ่งกระตามนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋ากระทบทวนดูเอาก็เปิดดูไล่คลิปดูเอาถ้าจดไม่ทันก็ไล่คลิปดูเอาก็เด้อพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจได้สนได้ทําในคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะยายสนก็ฝันมากับเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเล่าสู่กันฟังอันนี้มาเล่าสู่กันฟังก็ไปหาซื้อเอาพี่น้องยายสนจะไปพี่น้องจะไปทางไหนก็แล้วแต่เด้อพี่น้องพี่น้องจะไปทางไหนเดี๋ยวก็มีวันพฤหัสอีกต่อวันพฤหัสยังไม่ออกนะพี่น้องจ๋ามันออกวันที่เท่าไรวัดพฤหัสจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวเร็วแต่พี่น้องเที่ยวลาวเที่ยวฮานอยเที่ยวสิงคโปร์เที่ยวญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปเร็วแต่พี่น้องเด้อหรือจะไปนั่งถือเรือละซับไปนั่งอยู่ในนู่นเด้อใต้ท่อนก็เร็วแต่พี่น้องจะซื้ออันไหนเด้อปิ้งไปเปิ้งก็เร็วแต่พี่น้องอันนี้ยายสวนก็มาเล่าสู่กันฟังยายสวนก็แนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่ป่ะเองเด้อพี่น้องฉลากกินแบงรัฐบาลไทยน่ะกินแบงอ่ะกินแบงน่ะนั่นแหละพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันขอฝากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเด้อพี่น้องจ๋าคนไหนได้เข้ามารับชมคลิปยายสวนชีวิตในฟินแลนด์เด้อค่ะเด้อขอให้เฮงๆปังๆขอให้รวยๆซื้อหวยซื้อเบื้อก็ขอให้ถูกเด้อรางวัลใหญ่ๆเด้อพี่น้องจ๋าถูกรางวัลใหญ่ๆถูกรางวัลที่หนึ่งได้ยิ่งดีพี่น้องขอให้ถูกทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องจ๋าสาธุสาธุเฮงๆปังๆค่ะ